สวัสดีค่ะพี่วินะคะ Beauty 40ค่ะวันนี้นะคะพี่วิจะพาทุกคนมางานอีเวนต์นะคะของ Fresh นะคะซึ่ง Fresh เนี่ยหลายๆคนก็รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆของเขาเยอะมากหลายตัวเนาะอย่างที่พี่วิชอบก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบสครับปากนะคะที่เป็นน้ำตาลอันนั้นก็ดีมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เคยใช้ Max ของเขาด้วยนะทีนี้วันนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวนึงนะคะก็เป็นโทนเนอร์นะคะซึ่งเก๋ไก่มากเพราะว่าในนี้นะคะในขวดที่เป็นโทนเนอร์นะคะจะมีกลีบกุหลาบอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากน้ำกุหลาบบริสุทธิ์นะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะค่อนข้างออกเป็นกลิ่นแบบว่าหอมแบบผ่อนคลายค่ะจะมีความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวลองดูนะมันจะเป็นเนื้อเป็นน้ำๆแบบนี้นะคะอู้ปึกนังโอเคแบบนี้นะคะความเป็นโทนเนอร์ของเขาในตัวนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีโทนเนอร์ที่เป็นตัวก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็คือเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะแต่ในตัวที่เป็นโทนดีฟไฮเดรชั่นนะคะเฟชั่นโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีส่วนผสมของน้ำกุหลาบบริสุทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้มากกว่าความเป็นโทนเนอร์ที่ทำความสะอาดนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะสำหรับสาวๆที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวไม่ค่อยอิ่มน้ำนะคะกักเก็บน้ำได้ไม่นานพออะไรนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มขึ้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากขึ้นนั่นเองอ๋อลืมไปเขามีทริปในการใช้งานเลยนะคะ2ทริปด้วยกันก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยก่อนหลังจากที่แบบว่าเราล้างหน้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาร์กก่อนที่จะใช้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะก็คือใช้มาร์กก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยโทนเนอร์นะคะแล้วก็ใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ต่อไปได้เลยนะคะอันนี้คือทิปแรกของเขานะคะทิปที่สองของเขาเนี่ยก็คือสำหรับในวันที่เรารู้สึกว่าผิวแบบเหนื่อยล้าแห้งเหนื่อยเพลียมากๆนะคะก็ใช้แทนเป็นลักษณะแบบว่าคล้ายๆมาร์กค่ะแต่เป็นเหมือนเป็นมาร์กน้ำเพื่อจะเป็นการแบบว่าปลุกผิวนะคะให้มันแบบว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นโดยการนะคะเอาเจ้าตัวโทนเนอร์ตัวนี้ล่ะค่ะเทลงบนสำลีนะคะสัก 4-5 แผ่นเนาะให้ทั่วหน้าเรานะคะเทให้ชุ่มๆแล้วก็แปะๆๆๆทิ้งไว้นะคะประมาณ 3-5 นาทีค่ะผิวเราก็จะชุ่มชื้นแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น2ทิปจากเฟสที่เอามาฝากกันวันนี้ค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าภาพในงานเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยที่เขาวางไว้เนาะก็จะเป็น Face Loss นะคะเป็น Cleansing Foam เรามาดู product ทั้งหมดของ Face ในวันนี้กันดีกว่านะคะตัวนี้เป็นโฟมเนาะ Cleansing Foam นะคะจากนั้นก็จะมีตัวนี้นะคะเป็น Loss Face Mask นะคะจาก Face เนาะมาดมกลิ่นกันหน่อยมั้ยก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้แต่ว่ากลิ่นค่อนข้างผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีกุกิบกุหลาบอยู่ข้างในด้วยโทนเนอร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์ตัวเก่านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยทำความสะอาดแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากขึ้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะก็จะมีความเป็นสีอ่อนๆหวานๆแบบนี้นะคะ
ให้ความชุ่มชื้นเนาะซึมซาบได้เร็วประมาณนึงเลยนะคะความเป็นเซรั่มกลิ่นเนี้ยค่อนข้างจะแบบว่าผ่อนคลายผ่อนคลายเนาะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็น Deep Hydration Face Cream ค่ะมาดูเนื้อกันดีกว่ายังไม่ได้ถูกใช้เลยเราก็เริ่มเลยนะคะตรงนี้กันเนื้อจะมีความเป็นเหมือนคล้ายๆเจลนะคะจะไม่เหนียวเหนอะหนะมากนะคะก็จะค่อนข้างที่จะกลืนไปกับผิวได้ง่ายนะคะกลิ่นละเลือละเลืออ่อนๆเนาะหอมดีนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเฟรชนะคะเราไปดูกิจกรรมอื่นๆของเขาในวันนี้ดีกว่าซึ่งวันนี้นะคะอากาศบอกว่าฝนกำลังจะตกนะเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างไปชมในงานกันเลยดีกว่าค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับคงจะนึกภาพถึงแบบความโรแมนติกความสวยความงามต่างๆมีตัวอนุเคราะห์นะคะหรือง่ายๆก็มีก็ได้ GM ของ Fresh Thailand นะคะก็คือต้องอย่างแรกเลยต้องบอกกล่าวขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติได้มาร่วมงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าของ Fresh ในวันนี้ Innovation Special Corner วันนี้นะคะซึ่งอันนี้คุณมิ้นก็อาจจะอธิบายคร่าวๆไปแล้วว่ากลิ่นกลับเนี่ยเราแฮนด์พิกจริงๆนะคะห้ามมีรอยขาดห้ามมีจุดด่างดำเลยนะคะบนกลิ่นแล้วก็ในนี้นะคะก็จะมีทั้งน้ำมันกุหลาบนะคะน้ำกุหลาบน้ำกุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องของความกระลุ่มผิวนะคะส่วนน้ำมันกุหลาบเนี่ยความรุ่มผิวอย่างลึกซึ้งนะคะซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่โทนเนอร์ธรรมดาเฟรชขนาดนำโทนเนอร์ตัวนี้ว่าเป็นลิควิดสกินแคร์ทัวร์อีเวนต์วันนี้นะคะกับเฟสค่ะหวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ถูกใจสาวๆเนาะแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย